่านรองผู้อำนวยการมานพชัยศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดชอยาคมคณะวิทยากรคณะครูที่คณะทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับโรงเรียนบรรกอบวิทยานะครับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับก็ได้จัดโครงการเพื่อที่จะให้คณะครูของเรานะครับได้ทราบถึงระเบียบของแบบแผนในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บโครงการแล้วก็การสรุปโครงการที่ถูกต้องซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านวิทยากรซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านการเก็บโครงการแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบนะครับให้กับพี่น้องชาวการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้านะครับหลังจากพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระเบียบการเงินนะครับแล้วก็การเก็บโครงการนะครับและช่วงพักบ่ายนะครับก็เป็นการปฏิบัติการการเก็บโครงการเพื่อที่จะให้เราได้เก็บโครงการนะครับในแต่ละโครงการให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับว่าด้วยของการเก็บโครงการแล้วก็ระเบียบของการเงินนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราชาวประกอบวิทยานะครับชาวประกอบวิทยาต้องกราบขอบคุณนะครับทางท่านวิทยากรนะครับทางโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาการการนะครับซึ่งท่านได้ให้ความรู้เคาะจากกับโรงเรียนนะครับในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้วยดีเสมอมานะครับครับและลำดับต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการนักเรียนรองกลางครับผู้อำนวยการโรงเรียนบรรกอบวิทยาครับได้กล่าวต้อนรับนะครับคณะวิทยากรนะครับแล้วก็กล่าวต้อนรับนะครับคณะผู้บริหารนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับเชิญครับวัดทางการนะคะและทีมงานนะจากวัดกอวิทยาท่านผู้ในการไอ้ท่านรองเรียกผู้ในการไว้ก็ไม่เป็นไรเนาะท่านมานพชัยสันนะคะจากวัดเดือวิทยานะคะคุณครูจากวัดเดือนะคะคุณครูจากโรงกอวิทยานะคะวันนี้พวกเรานะคะหาโอกาสนี้มานานพอสมควรนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินการของการบริหารจัดการโรงเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแผนเรื่องของโครงการนะคะเพราะว่าเรามีเงินมาแต่เราทำไม่ถูกถึงมันจะเป็นส่วนเล็กน้อยหรือส่วนที่มากมันก็ถือว่าผิดระเบียบนะคะเพราะมันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินที่ส่งมาจากกรมนะคะจากกระทรวงเพื่อมาพัฒนาบริหารโรงเรียนเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทำมันต้องถูกต้องทั้งหมดเขาเรียกว่าระเบียบการเงินพัสดุนะคะเพราะนั้นเรามีโอกาสที่ดีที่ท่านวิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นประธานกลุ่มด้วยนะคะท่านดูแลไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนในอบจเรานะคะโรงเรียนในท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะที่ท่านได้ไปนะคะให้ความรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำให้ถูกต้องนะวันนี้เป็นวันที่ท่านเองก็สละมาวันนี้ประชุมประจำเดือนที่อบจนะคะท่านไม่ไปพอไม่ไปมอบรองบุญรพัฒน์เพราะนั้นเพื่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอว่าคุณครูทุกคนก็ทำไม่ได้ทำไม่ถูกต้องไม่เข้าใจตรงไหนวันนี้เราต้องเข้าใจให้หมดนะคะมีผู้ช่วยมาเยอะนะคะท่านมีทีมงานที่เข้มแข็งนะคะโอกาสนี้นะคะก็ขออนุญาตขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านวิทยากรนะคะทีมงานนะคะด้วยความดียิ่งนะคะโอกาสนี้ก็ขอเปิดการอบรมนะคะการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะแล้วก็การเห็นโครงการว่าไปด้วยระเบียบของท้องถิ่นค่ะขอบคุณมากค่ะต้องขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการท่านที่อย่างกลางอย่างสูงครับครับและเรามาต่อไปนะครับขอบคุณขออนุญาตนะครับท่านแนะนำนะครับท่านวิทยากรนะครับทั้งหมด4ท่านที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราชาวประกอบวิทยาและชาวประดิษฐ์วิทยาคมในครั้งนี้ครับท่านแรกครับขออนุญาตแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการวิทยาการการครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเต้าวิทยาครับท่านต่อไปครับท่านคุณครูพิธีชัยพิเศษชาติครับครูโรงเรียนบ้านเต้าวิทยาครับท่านต่อไปครับคุณครูธิดาการคุณพรครับครูโรงเรียนบ้านเต้าวิทยาครับและท่านต่อไปนะครับท่าน
พีชพัฒน์นะครับควรเกิดครับครูเห็นเป้าอยากครับครับและลำดับต่อไปนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับมอบนะครับไมค์ให้กับส่งต่อให้กับท่านเยกรนะครับทั้งหมด4ท่านนะครับเรียนเชิญท่านครับผมตัวนี้เป็นแบบรายงานถ้าทางเทศทำรายงานง่ายๆหน้าเดียว
นะครับที่โรงเรียนตอนนี้กำลังทำมีเรื่องของรายงานการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของรายงานการอยู่เวรยามนะรายงานก็คือส่งเข้ามันก็เลยเป็นเด้งเข้ารายบอหรือว่าบอกแล้วนะเขามีอยู่เวรแล้วเขาก็ทำรายงานเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปเสนอเซียนที่โต๊ะบอได้เลยนะแล้วก็รายงานการสรุปโครงการเป็นเล่มนะมีปกมีอะไรให้คุณครูแค่แอดรูปขึ้นไปแล้วสุดพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วพิมพ์ชื่อโครงการแล้วพิมพ์ชื่อวันเดือนปีที่ทำพิมพ์ชื่อพิมพ์ปัญหาและอุปสรรคในแบบฟอร์มของมันแล้วก็มันจะส่งพอกดสปีดบ้างก็จะส่งเข้าระบบก็จะทำการทำปกให้กับพวกเราทำคำนำทำสารบัญให้ทำบันทึกข้อความให้เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ชื่อบอให้มันได้นะครับแต่ตอนนี้กำลังเข้าอยู่นะเพราะวันนี้จะพอดีท่านขอนักศึกษาขอก็เลยทำมาให้อีกแบบหนึ่งที่แนะนำว่าถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มาต้องมาอบรมครูทุกคนทำมันจะต้องเอามือดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยไปหาครูที่เจ้าภาพที่โรงเรียนเป็นคนมาทำต้นฉบับให้ขี่เรื่องไปซึ่งจะตั้งทำแล้วเอาไปทำเป็นกล่องทำเป็นซอฟต์แวร์ที่จะใช้เพื่อที่จะไม่ขายก็อาจจะไปเผยแพร่เป็นก้อนเลยนะของเราก็มีแบบนี้นะเมื่อกี้เป็นคู่มือเป็นเล่มนะเดี๋ยวจะนะเนี่ยนะดูแบบสำเร็จไปก่อนได้ดีเลยไหมได้ไหมตรงไหนเนี่ยเมื่อช้านี่เห็นอยู่นะเห็นที่ชอบพักเขานั่งทำให้มันขึ้นเนี่ยแล้วถ้าวันนี้ถ้าคุณครูถ่ายรูปคุณครูสัก 3-4 รูปวันนี้จะมีแบบรายงานตัวนี้เป็นรายงานที่ท่านบอกนะครับตัวนี้ลองทำให้เฉยๆแล้วลองทำให้ดูแล้วพวกเราจะลองอย่างตอนนี้จะที่ชอบพักถามเราลองบอกดูว่ามันง่ายสำหรับพวกเราจริงไหมนะครับว่ามันง่ายสำหรับพวกเราจริงไหมแต่วันนี้ผมสั่งอะไรใครถามพวกนี้ผมถ้าผมสั่งครูก็ทำอะไรผมจะต้องหาเครื่องมือให้เขาก่อนวันนี้เหมือนกันผมก็บอกคือพิชภาพก็บอกต้องการอะไรก็ได้ที่มันเป็นลักษณะมามากคือเติมน้ำร้อนแล้วให้ใช้ได้เลยนะแล้วไม่เป็นปัญหากับครูที่เขาอายุเยอะๆนะครูที่ขยันนะอายุเยอะแต่เขาเข้าถึงเครื่องมือไม่ได้อยากให้เขาฝันว่ารูปทำเส้นปกสีสวยๆแบบนี้ก็ยากลำบากนะอยากให้เขามาจัดรูปวางเรียนแบบนี้ต้องเอาชื่อบอสองคนไปไว้ด้วยกันได้ยังไงก็ยากลำบากแล้วนะนะเพราะนั้นเราทำแบบบอกให้เขานั่งบอกบอกเสร็จเขากดส่งอย่างที่ว่ามันจะส่งเป็นไฟล์ PDF ไป PDF คุณครูก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่สามตอนนี้เราทำตามตัวชี้ว่า13แบบให้ครูเขาเข้าไปบอกว่าเขาทำอะไรตอนนี้เรื่องนี้นะแล้วก็จะส่งรายงานเนี่ยทุกวันนะของครูพิชภัทรลองทำให้กับโรงเรียนรุ่นบอกครูนะแล้วตอนบ่ายจะพาลองบอกแล้วมันจะได้แผ่นนี้จริงๆแบบที่บอกว่าไหมนะครับอะไรต่างๆนะครับเตรียมพร้อมรอแล้วมีชื่อบอรอไว้นะนักศึกษาที่จะต้องมีเตรียมชื่อเราไว้เป็นผู้รายงานมันแค่มาแบบนี้ทุกวันนี้มันทำได้แบบนี้นะครับนะครับรวมทั้งเกียรติบัตรวันนี้ผมก็เตรียมเกียรติบัตรมาให้นะท่านจะทำเกียรติบัตรเองของนั่นเลยเห็นก็เขาไม่บอกท่านจะได้เกียรติบัตรเดี๋ยวท่านเอาไปพิมพ์เอาเองอยากจะได้กระดาษหอมทวนกลิ่นอะไรก็ท่านไปซื้อมาพิมพ์เองจะลายสีอะไรจะขนาดแผ่นใหญ่แผ่นเล็กไม่ต้องมาตำหนิคนจัดเลยนะท่านอยากได้ใหญ่ขนาดที่ทันนะครับก็เอาใหญ่ก็ใหญ่เรื่องของท่านนะก็จะทำเป็นพระที่เป็นด้านท้ายนะตัวนี้ไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปกรอกเองเราจะต้องเข้าไปกรอกเองนะครับในฟ้องสมัครแล้วพอกดซับมิทแบบส่งมารูปแบบพวกนี้มันจะขึ้นมาให้เลือกรูปเราก็เลือกรูปเองนะครับก็จำกัดอยู่ที่รายงานละ4รูปประมาณนั้นนะครับครูเวรเข้ามาตอนเวรเขาบอกแบบนี้เขารายงานถึงเช้ามาเขาก็ปิดเอาไปวางไว้ที่โต๊ะครูนะครับค่อนข้างที่จะเรื่องกับการสอนออนไลน์เหมือนกันเรียนสอนเสร็จเขาก็แคปรูปของเขาแล้วก็เขารายงานสอนเสร็จรายงานสอนเสร็จรายงานจะเป็นลักษณะงานจะไม่บอกที่ส่วนงานจะเสร็จทุกอย่างนะครับนะในการเรื่องของระบบของเวรที่ครูเวรใช้ก็อย่างที่ว่านะครับก็ผมก็ครูเวรมาสอนที่ท้ายแล้วก็เป็นโอเคที่สุดอ่ะในส่วนหนึ่งผมว่านะครับก็คือตอนนี้ทุกอย่างเราใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดสอนก็สอนออนไลน์สอบก็สอบออนไลน์
นะครับมันก็สอบตัดเสร็จนักเรียนสอบกดสอบคนผมคนท้ายเสร็จครูพิกปอดอ05ได้เลยทันทีไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอพิกได้เลยทันทีนะเพราะจะทำข้อแบบนี้ได้ปอด05ผมส่งเรียบร้อยแล้วเป็นลูกนะครับวันที่เปิดเทอมไว้วันที่26เขาตั้งใจว่าจะเปิดวันที่1ปรากฏว่าเขาสั่งปิดอีกก็เลยให้ครูกลับไปอีกวันอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าก็กลับมานะวันนี้ก็เป็นครูนะอาทิตย์หน้าก็กลับมาอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ก็คือให้ค่อยอยู่เข้ามาวันละฝันมันก็คือผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาสมเอาไว้ทำไมเพราะไม่มีงานงานก็เสียตั้งแต่นั้นแหละตอนนี้ก็คือให้เขาไปทำให้เขาไปทำตารางสอนลงเรียบร้อยแล้วในระบบตอนนี้ก็คือเขาต้องไปทำแผนแล้วเขาต้องไปทำข้อสอบการภาคได้ข้อสอบปลายภาคภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้พัดข้อสอบปลายภาคจะต้องแล้วเสร็จนะข้อสอบปลายภาคจะต้องแล้วเสร็จเตรียมพร้อมอยู่ในระบบเรียบร้อยพร้อมที่จะสอบพร้อมที่จะทำทุกอย่างต่อจะให้โควิดหรือไม่โควิดก็แล้วแต่อย่างว่าในส่วนเครื่องมือนี้ตอนนี้พร้อมนะแต่ปัจจัยความสำเร็จมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับตัวครูด้วยขึ้นอยู่กับนักเรียนด้วยนะตอนนี้ก็คือตอนที่พร้อมจะคือผมเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจะมีโควิดแต่ผมอยากจะให้ครูผมสอนแบบนี้อยากจะให้นักเรียนสอบแบบนี้ด้วยมาลองคิดดูนะด้วยมาลองคิดดูด้วยโรงเรียนที่ว่าติดนี่นะตอนที่ผมจะมารับหน้าที่เป็นผู้ในการเรียนตีนี้ไปอยู่ล้านเจ็ดถึงล้านเจ็ดแสนบาทที่ผมจะต้องหาเงินใช้ที่ผมจะเอาที่ไหนล่ะในเมื่อเงินงบประมาณมันก็ต้องใช้ในงบประมาณในแต่ละปีก็เลยต้องวางแผนนะครับเรื่องวางแผนสิ่งแรกที่จะต้องทำให้ได้ก็คือต้องลดปริมาณกระดาษที่ให้ได้ซึ่งกระดาษโอ้โหหนักเกินนะครับครูก็เท่ากับพวกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับพวกเราถ้าประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยวาระการประชุมอยู่90กว่าหน้าเกือบร้อยคิดปีเต็มร้อยครูเริ่มเข้าประชุม60กว่าคนต้องทำวาระการประชุมกี่เล่มล่ะใช้กระดาษกี่ห่อล่ะหนึ่งเทอมกี่ประชุมกี่พักล่ะนะเป็นประเด็นหมดข้อสอบเหมือนกันข้อสอบเหมือนกันใบเช็คชื่อเด็กนักเรียนก็เหมือนกันกระดาษทั้งนั้นเป็นต้นทุนเพราะนั้นต้องลดกว่านะครับเราก็ท้ายผมท้ายเวลาก็ตอนนี้ว่าผมมาอยู่นี่ก็จะครบ2ปีครบ2ปีพอดีมั้งเมื่อวานวันก่อนวันที่8ผมเดินทางมาแต่ทำคำสั่งวันที่1นะครับคำสั่งออกวันที่หนึ่งที่การคดตรงดีพอดีท้ายนี้ร้านเจ็ดเจ็ดเที่ยวก่อนนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะก็ท้ายเงินตามปกติโดยผมท้ายงานเปลี่ยนแนะนำนะครับท้ายงานเปลี่ยนตามแล้วการจะซื้อจัดจ้างก็ต้องเป็นไปตามระเบียบแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับก็ต้องให้ครูเปลี่ยนนะครับที่มาเนี่ยการด้วยกันเนี่ยครูธิดาครูเตยครูเตยจะเป็นหัวหน้าธิดาจะเป็นเจ้าหน้าที่กับวิชาพัฒน์วิชาพัฒน์ขึ้นมาช่วยนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของในเรื่องของการเขียนโปรแกรมพวกนี้เพื่อติดต่ออยู่นะเรามองว่าคือครูทำไมไม่ทำรายงานส่งพิพัฒน์พอทำโครงการเสร็จทำไมเขาไม่ทำรายงานให้เรามองไปที่ปัญหาของเขาลำบากที่จะทำนะก็เลยต้องคิดแผนหาให้ทีนี้คุณมานั่งเตือนก่อข้อมูลอย่างเดียวก็โอเคก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมีโครงการแล้วเขาทำไมไม่ค่อยอยากจะทำกันก็คิดตัวโครงการตัวนี้พี่ชายก็คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทำเป็นพร้อมให้ครูบอกเสร็จก็ส่งเป็นไฟล์วีดีโอจบนะครับแล้วก็จะไปกองอยู่ในระบบสารสนเทศของเรียนเปิดระบบสารสนเทศของเรียนที่ดูแลเดี๋ยวบ่ายนี้จะให้ครูถ้ามีเวลานะเดี๋ยวจะนี่เป็นระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ผมให้เขาคิดขึ้นผมให้เขาทำขึ้นนะครับนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับปรุงอยู่ใกล้จะพอแล้วล่ะนะถ้ามันจบนั่นก็คือเราวางแผนว่าเราจะต้องทำระบบที่ทำแผนการสอนเองให้ครูให้ได้ทำแผนการสอนทำโครงสร้างรายวิชาให้ได้นะครับนี่คือระบบสารสนเทศตอนนี้ที่กำลังพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาและใช้ไปพร้อมๆกันเรื่อยๆนะครับที่พวกในกลุ่มที่ปัดขึ้นรายงานผลการรายงานการสอนออนไลน์พวกนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับเวลาเข้าไปทำก็จะเขาก็คิดเขาว่าเข้าไปใช้งานเราเข้าไปใช้งานดูสิเราไปใช้งานตัวนี้แหละที่ครูเขาไปกรอกที่ครูต้องเอาลูกไปใส่นะมันจะไม่เหมือนหน้าตาที่เป็นเบิร์ดเป็นอะไรอย่างที่บอกว่านะครับมาไปครูเข้าไปกรอกแค่นี้บัตรที่เข้าไปกรอกแบบนี้เลยนะเรื่องเข้าไปมีผู้สอนเลือกชื่อผู้สอนตำแหน่งอะไรต่างๆเข้าไปกรอกแบบนี้แล้วระบบมันจะทำการจัดการให้ของมันเลือกรูปเข้าไปนะครับเลือกรูปเลือกอะไรเข้าไปจำนวนนักเรียนนี่
เขาก็จะบอกให้เพิ่มไปลูกเข้าไปนะเพิ่มไปลูกเข้าไปแค่นี้แล้วลูกเข้าไปแค่นี้นะไล่ลงนะแล้วบรรยายหน่อยว่าเป็นอะไรเขาก็จะบอกรายงานผลการสอนหน่อยก็ทิ้งไปดิคุณก็รายงานบอกไปทิ้งไปแล้วปัญหาที่พบข้อเสนอคืออะไรแล้วกดส่งพอกดส่งปั๊บระบบจะทำการประมวลผลให้เป็นไฟล์ PDF ส่งเราก็ทิ้งแค่นั้นเองไม่ต้องมานั่งจะเอารูปไปไว้ทางซ้ายดีเนาะขวาดีเนาะจะเอายังไงมันถึงจะสวยมันถึงจะพอใจพอเนาะเอาไว้ที่แกจะถูกแกจะว่าอะไรไหมไม่ต้องนะครับระบบจะถูกออกมาแบบนี้นะครับก็เป็นตัวหน้าเรียกไปนะเนี่ยรายงานการส่งข้อสอบทุกท่านอะไรต่างๆเพิ่มเงื่อนที่เขียนเพื่อส่งข้อสอบทุกท่านรายงานการปฏิบัติงานนั่งอยู่กับครูรายงานโครงการโครงการเขียนโครงการก็อย่างนี้นะก็คือเข้าไปกรอกแบบเมื่อกี้นี่ทั้งหมดนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่นะทำค่อนข้างที่จะไปได้เยอะแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้ทำนะโอเคไปเดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามือถ้ามันตอบโจทย์พวกเราได้ก็อย่างที่บอกว่าหามือดีๆไปนั่งทำกับครูพิชภัทรที่โรงเรียนเรามันไม่ใช่มาบอกมาสอนมาอบรมครูทุกคนมันจะต้องหาหนึ่งคนแบบพิชภัทรเป็นคนทำให้แล้วเอามาปล่อยให้เพื่อนปล่อยลิงก์ให้เพื่อนครูวิทย์เพื่อนก็กดไปเข้าไปใช้งานกดไปพิมพ์ออกมาเท่านั้นเองมาออกแบบด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นก็เขาจะมีทีมออกแบบอยู่ว่าเขาต้องการรูปแบบรายงานแบบนี้แบบนี้พิชภัทรก็ไปนั่งตอบโจทย์ผมก็บอกว่าเออเรื่องนี้มันจะต้องให้ผ่านใครบ้างให้ผ่านฝ่ายผ่านอะไรผมก็บอกนะครับก็จะประมาณส่วนที่พวกเราทำนะอ่ะไปจะลองให้กรอกลองดูนะครับจะลองให้กรอกลองดูว่าแล้วเราจะมีรายงานส่งกับอาจารย์ตอนนี้มันแค่ทำเป็นเดโมให้เห็นมันไม่มีโลโก้โรงเรียนไม่มีอะไรเพราะทำที่ปีคืนนี้ก็กวาดกลับว่าโรงเรียน4โมงก็ได้พักก็ทำเข้ามาอ่ะเอาเรื่องที่สันปอนัชยาเชิญมาบรรยายครับนะเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสาขาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542นะครับแรกเริ่มเดิมทีตรงนี้ระเบียบมันจะมีระเบียบตัวเด็กที่เราใช้กันคือระเบียบเหมือนกันที่แหละแต่พ.ศ. 2551ซึ่งระเบียบตัวนั้นเรื่องต่างๆในเนื้อหาเนื้อความมันจะเหมือนกันระเบียบ62มาเปลี่ยนอยู่อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนจากรายจ่ายที่เป็นระเบียบ51จะให้ใช้ได้แค่5ข้อนะ5ข้อแต่ระเบียบข้อ62จะใช้ได้ทั้งหมดถึง15ข้อแล้วก็จะมีในเรื่องของระเบียบที่ออกมาเพื่อให้กับโรงเรียนที่เขาจัดการสาธิตโรงเรียนกินนอนอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกในเรื่องของการใช้เงินนะครับระเบียบพ.ศ. 2562ระเบียบนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่13มีนาคม2510นะครับ62มันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่12มีนาคมนะครับมีผลตั้งแต่วันที่13ประกาศแล้ว1วันมีผลทันทีระเบียบนี้มีทั้งหมดอยู่หมวด1หมวดเฉพาะการ26ข้อนะครับไปดูตัวระเบียบมันเขาเอาอะไรให้เขาเอาตัวระเบียบหรือเอาตัวที่บรรยายที่นักปอนขอเอกสารได้ส่งอะไรให้ตอนนี้พวกเราได้รับแจกเอกสารนี้อะไรบ้างครับมีอะไรครับไหมเอาเทปครับก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่มีระเบียบดูเลยเราเปิดตัวระเบียบที่ประตูนะระเบียบตัวนี้เอาไปดาวน์โหลดมานะครับนะใครที่ต้องเขียนโครงการใครที่อยู่เป็นการเงินเป็นต้นที่พัสดุเป็นดาวน์โหลดตัวนี้มาระเบียบตัวนี้นะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวก็จะใช้เพิ่มข้อรอบไปนะโอเคกลับไปที่เพียบจะเพิ่มปิดนะมีทั้งหมดอยู่6หมวด1หมวดเฉพาะการ26ข้อนะครับนะเนี่ยผมสรุปหลังจากที่ผมไปบรรยายทุกที่ไว้มันต้องสามารถที่จะคุ้นชาร์จอธิบายให้ครูเข้าใจง่ายๆได้ไหมนะครับมันก็จะมาขั้นตอนของมันขั้นตอนของการใช้เงินมันก็จะมีประมาณแบบนี้นะครับรายได้ก็จะอยู่ที่หมวดที่3นะครับอยู่ที่ข้อที่6นะครับพวกรายได้ก็ที่6นะครับแล้วก็มาหมวดที่3เรื่องของการรายจ่ายของพระสุขข้อที่11แล้วมารายจ่ายข้อที่14นะครับรายจ่ายเป็นข้อที่14รายได้และรายจ่ายข้อที่9ขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวแก้ไขเพิ่ม
หลังจากนั้นก็มาหมวดรายจ่ายของชาติชายก็คือข้อ9เอามาจ่ายได้จากข้อไหนบ้างจ่ายได้จากวงเล็บ1ถึงวงเล็บ15มีอยู่15ข้อเดี๋ยว15ข้อมีอะไรบ้างวันนี้ก็พาไปนะครับพอสิ้นปีก็ประมาณครับพอสิ้นปีก็ประมาณครับมันก็จะมีเงินเหลือจ่ายกับเงินรายได้สะสมเหลือจ่ายคืออะไรครับเงินเหลือจ่ายคืออะไรเงินเหลือจ่ายก็คือเงินที่เราทำโครงการนั้นแล้วปรากฏว่ามันมีเงินเหลือตั้งไว้ 50,000 แต่ใช้ไปอีกแค่ 40,000 มันก็เลยเหลืออีก 10,000 สำหรับโครงการนั้นก็เลยกลายเป็นเงินเหลือจ่ายโครงการนี้ก็เหลือมันก็เลยกลายเป็นตกมาเป็นเงินรายได้สะสมพร้อมกับเงินบางโครงการที่ไม่ได้ใช้นะครับพอเป็นรายได้สะสมปั๊บเราก็ต้องเข้าไปสู่หมวดที่3ข้อที่2นะครับต้องไปขอใช้เงินรายได้สะสมนะครับขอใช้เงินรายได้สะสมโดยขอใช้เรื่องอะไรได้บ้างใช้ได้ตามข้อ13ใช้ได้ตามข้อ13ก็คือตามความจำเป็นความเดือดร้อนของผู้เรียนนะเป็นการให้บริการผู้เรียนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ผู้เรียนสามารถที่จะใช้ได้นะครับนะตัวนี้ต้องกลับเข้าไปวงเวียนไปเขียนโครงการใหม่ก็เข้าก็มาสู่เลยจนกว่ามันจะจบในสิ้นปีองค์การจนกว่าจะได้สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการนะครับเส้นทางการเดินมันจะเป็นแบบนี้อ่ะอันแรกขอพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับพวกเราจริงๆในส่วนของระเบียบตัวระเบียบมันท่านจะอธิบายทั้งหมดนะครับท่านจะอธิบายทั้งหมดผมคงจะบางส่วนมันก็ไม่เข้ากับเราผมไม่รู้ว่าจะเอาออกมาอธิบายทำไมนะครับที่เข้ากับพวกเรานะครับเอาความหมายอันแรกก่อนนะทำความหมายแรกก่อนนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับเขานะของเรามันแค่เป็นติ่งหนึ่งอยู่ในของอบจ.หน้าที่ใครหน้าที่มันแต่ของเขาเนี่ยเขาอำนาจเต็มเขาทำได้ทุกหน้าที่นะครับเขาทำได้ทุกหน้าที่แต่ของเราเป็นส่วนหนึ่งของอบจ.อบจ.มันก็จะประกอบไปด้วยกองคลังใช่ไหมครับกองวัสดุกองช่างนะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตกองกิจการสภาแล้วมากองการศึกษาของพวกเราเนี่ยเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของเขาเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของเขาโดยความหมายของเราก็คือสถานศึกษาของเราเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ใช่ไหมครับอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ก็แค่จัดการศึกษาครับเรามีหน้าที่แค่นี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่จะทำถนนในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใครครับของช่างหน้าที่ที่จะจ่ายเงินเดือนครูเป็นหน้าที่ของใครครับของคลังหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือจัดการศึกษาหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฝ่ายกีฬาของกองการศึกษาใช่ไหมครับไม่ใช่หน้าที่โรงเรียนเลยนะหน้าที่จัดแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นหน้าที่ของฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมที่อยู่ในส่วนของกองการศึกษาสถานศึกษามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือจัดการศึกษานะครับนะลอยกระทงก็เป็นเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้โรงเรียนไม่สามารถที่จะจัดดำเนินการเองได้เลยถ้าใช้เงินไปกับโครงการเหล่านี้เราก็เรียกถึงนะใครที่มาจัดการแข่งขันกีฬาสีไปที่จัดเฮียนะไปที่ประชุมผู้ปกครองโดนทั้งหมดบัตรฉีดนิเทศบัตรโทนิเทศไม่ใช่หน้าที่เรามันจะต้องเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในกองการศึกษาเราคือมีหน้าที่ก็คือจัดการศึกษาอย่างเดียวเพราะนั้นเงินจะต้องถูกใช้ไปก็เพื่อการศึกษาก็อย่างเช่นไปซื้อสื่อซื้อกระดาษซื้อหนังสือซื้ออะไรต่างๆเท่านั้นใช่ไหมครับไปทำถนนได้ไหมล่ะทีนี้ไม่ได้อยากสร้างห้องราวเหลี่ยมได้ไหมทีนี้นะเพราะนั้นไม่ใช่หน้าที่หรอกระเบียบเขาให้มาอย่างนี้จริงๆนะครับระเบียบเขาบอกมาอย่างนี้จริงๆแล้วที่ทำไมอยู่อย่างนี้จะทำยังไงผมนี่หนึ่งในคนที่รับผิดชอบโครงการกีฬาสีที่ผมว่าเดี๋ยวหาวิธีช่วยนะครับไปด้วยกันวันนี้อ่ะเจ็ดครับก่อนที่จะไปใช้เงินต
่อนที่จะไปใช้เงินมาดูก่อนว่าเงินในโรงเรียนมันมีเงินอะไรบ้างตอนนี้ที่ผอ.นัชยาเอาไปซุกอยู่ในธนาคารมีเงินอะไรบ้างให้มารู้ด้วยกันเอาเปิดแบบแพร่กันนี่แหละนะครับที่โรงเรียนผมก็บอกแบบนี้เลยอธิบายถ้าเข้าใจด้วยกันมันจะไปด้วยกันเงินก็ข้อที่หนึ่งก็คือเงินที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งให้สถานศึกษามีอยู่สองส่วนที่เขาตั้งให้ก็คือวงเล็บกวงเล็บขอวงเล็บกอ่านให้จบพอสรุปง่ายๆอย่างนี้ว่าเป็นของกรมส่งมาให้วงเล็บขออ่านง่ายๆสรุปออกมาว่าเป็นของอบจส่งมาสมทบในโครงการเดียวกันได้นะในโครงการเดียวกันได้นะเห็นไหมอาหารกลางวันก็อาหารกลางวันได้เหมือนกันนะครับอาหารกลางวันติดรายหัวแต่เงินรายหัวเขาสามารถที่จะตั้งให้ได้เพราะฉะนั้นอบจนี่ตั้งให้เราได้สบายสบายแต่ถามว่าอบจเราตั้งไหมแต่ครับนะมันก็มีอบจบางแห่งที่เขาส่งทุกเพิ่มแต่อย่างขอนแก่นเราตั้งค่าทะเบียนเพิ่มให้นะของเราก็ตามสภาพนะครับนะก็ตามสภาพตัวนี้คือเงินภาษีภาษีของหลักเลยนะครับเงินที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมาให้นะเขาส่งมาให้จริงๆอ่ะตัวเงินมาโรงเรียนกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมาให้โรงเรียนแค่2โครงการเท่านั้นนะโครงการที่เขาส่งมาจากกรมมี2โครงการเท่านั้นที่เขาส่งมาก็คือโครงการแรกก็คือโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่คือโครงการที่1มีเงินอะไรบ้างล่ะมีเงินรายหัวเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงินค่าอาหารกลางวันเงินเสริมนมเงินค่าชุดนักเรียนเงินค่าหนังสือเรียนพวกนี้อยู่ในโครงการตัวนี้ที่เขาส่งมาให้กับอีกเงินอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการไปด่วนที่ไหนไม่ยุ่งของอบจมีปัญหาทุกทีคือไปคือมาเดินไปเดินมาจะหลับนะมันจะหลับเองของมันนะเงินโครงการที่2ก็คือเงินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นมี2โครงการเท่านี้ที่นะครับมี2โครงการเท่านี้ที่ส่งมาจากกรมเพราะฉะนั้นไม่ยากนะ2โครงการนะครับเดี๋ยวค่อยจะบอกเองว่าต่อไปจะใช้เงินอะไรเงินยังไงอะไรโครงการส่งเสริมศักยภาพก็อย่างเช่นโครงการอะไรบ้างล่ะห้องสมุดเห็นไหมครับเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรอีกที่ก็ส่งมาให้ซ่อมแซมนะใครที่ทำการเงินก็สะดวกเคยสงสัยว่าไอ้เงินซ่อมแซมก็มาโครงการเดียวกับโครงการห้องสมุดที่แล้วทำไมเขาไม่โอนมาที่โรงเรียนเหมือนกับเงินห้องสมุดเคยสงสัยไหมครับหรือไม่รู้บอกบอกซ่อมก็ซ่อมอย่างนี้เลยนะอย่างที่บอกบอกนะอย่างที่บอกบอกก็คือหน้าที่ของโรงเรียนหน้าที่ของพอเนี่ยก็คือจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นงบซ่อมแซมเขาถือว่าเป็นงบที่ดินสิ่งก่อสร้างไม่ใช่หน้าที่ของผอ.ที่จะต้องไปทำเขาเลยไม่โอนมาให้นะมันก็เลยไปถูกตั้งจ่ายที่อบจ.นะงบซ่อมแซมแสนห้าแล้วเขาสมทบมาอีก50,000เป็น200,000นะก็เพิ่งสมทบนี่เลยแต่ก่อนมันจะ200,000นะแล้วมันถูกลดมาเป็น150,000แล้วเขามาสมทบเพิ่มเพราะฉะนั้นจะมีเหตุผลของมันอยู่อย่างนี้นะที่บอกพยายามย้ำตลอดว่าด้วยเหตุนี้นะที่บอกในเราถึงสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการใช้เงินพอสมควรอ่ะข้อที่สองครับเงินที่มาจากข้อที่เงินที่เป็นรายได้เงินที่มีผู้อุทิศให้ครับเขามาบริจาคหรือเป็นเงินรายได้ของเรียนทั้งนั้นนะเงินพวกนี้ต้องออกไปเสร็จนะเราถือเงินในกอถือเงินมามอบให้โรงเรียนการเงินออกไปเสร็จเลยทันทีถูกต้องไหมถูกไหมครับการเงินต้องออกไปเสร็จไหมออกนะจะเพิ่งออกนะก่อนที่เขาถือมาเนี่ยมาเงินมาจะมาบริจาคให้โรงเรียนต้องทำอะไรก่อนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนนะไม่ใช่โอ้ดีใจพอค่ะเขามาบริจาคค่ะน
เรียกรีบออกแล้วคาดเอาไปอวนโมทำนาบัตรให้เขาด้วยไม่เสร็จด้วยไม่ใช่นะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือต้องเรียกประชุมคณะกรรมการก่อนคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนเพื่อขอความเห็นชอบเพราะว่าบางทีท่านคณะกรรมการสถานศึกษาอาจจะมีข้อที่จะต้องไต่ตรองลองคิดก่อนอาจจะมองดูว่าเอ๊ะการมาบริจาคครั้งนี้ของนายกรมันมีเงื่อนงำอะไรไหมกำลังจะลงสมัครกันนั้นอันนี้มันจะมาหาเสียงไหมกรรมการเขาอาจจะไม่เห็นชอบก็ได้ถึงแม้ว่าผมจะชอบแต่กรรมการสถานศึกษามองแล้วประชุมเสียงกับผู้เรียนท่านเขาบอกอาจจะไม่รับแต่ถ้าท่านบอกว่ารับพวกเราก็ออกไปเสร็จนะครับได้เลยทันทีอันที่3เงินที่ได้จากการสนับสนุนต่างหน่วยเงินอื่นมันจะอยู่หมวด2ข้อที่6ในรายได้ของสถานศึกษานะครับลองเปิดด้วยตาให้เปิดในระเบียบนี้ดูเมื่อกี้เนี่ยดูทางไปนะเรื่อยๆข้อ4ข้อ5มันก็จะบอกว่านี่ข้อในหมวดที่1ก็เป็นเงินรายได้สถานศึกษานะครับเดี๋ยวไปดูในระเบียบประกอบนะครับเงินเป็นทีมงานอาจจะไม่ได้ส่งให้อาวุธเป็นก่อนนะครับเงินที่ได้จากหน่วยงานอื่นคืออะไรก็อย่างเช่นของพวกผมเนี่ยเทศบาลเขาจะให้เงิน15,000ให้15,000เพื่อให้ในเรื่องของโครงการในของเรื่องของอบรมเด็กอะไรไม่ตั้งคันก่อนไปเรียนอะไรของเขาก็จะส่งเขาก็จะมาส่งงบให้กองทุนประกันสุขภาพนะครับเงินพวกนี้นะครับแล้วอันที่4เงินที่เรียกเก็บจากค่าบำรุงการศึกษาเงินที่เรียกเก็บนะแต่การเรียกเก็บครั้งนี้จะต้องไปเป็นตามไปแนวทางของที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนกำหนดนะครับถ้าโรงเรียนจะเรียกเก็บนะพวกค่าห้องเรียนที่ห้องเรียนพิเศษค่าทำความสะอาดห้องน้ำค่าแม่บ้านค่าอะไรต่างๆนะค่าจ้างยามค่าอะไรต่างๆถ้าโรงเรียนจะเรียกเก็บโรงเรียนทำได้นะแต่จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกำหนดหนังสือที่จะใช้ดูประกอบเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังสือว.1324นะครับมันจะบอกเรียกละเอียดยิบเลยว่าท่านจะเรียกเก็บค่าอะไรได้บ้างก่อนจะเรียกเก็บท่านจะต้องทำหนังสือเรื่องอะไรทำอะไรต่างๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือต้องมีทำโครงการที่จะเรียกเก็บเขาแล้วเรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานะครับเพื่อขอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแล้วไม่ใช่เรียกเก็บได้ทันทีจะต้องเรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนถ้าผู้ปกครองเห็นดีโอเคไม่ขัดไม่มีปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถเรียกเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าผู้ครองไม่เห็นดีด้วยก็ไม่สามารถที่เรียกเก็บได้นะครับตัวนี้ต้องเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมเป็นคนกำหนดนะครับอันที่5เงินที่ได้จากการรับจ้างการแสดงหรือกิจกรรมหรือการจำหน่ายสินของนะก็มันชัดๆอยู่แล้วกรณีที่เข้ามาจ้างรถจ้างลาจ้างวงดนตรีจ้างที่เราไปแสดงหรือพวกเราไปขายสินของพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ของเรียนบอกไปเสร็จนะครับบอกไปเสร็จแล้วแต่ในเรื่องของเงินพวกนี้ก่อนที่จะออกไปเสียมันก็ถ้าสมมติว่าจ้างไปแสดงเราจะต้องตั้งเกณฑ์ค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะครับหากเป็นค่านักดนตรีเท่าไหร่หากเป็นค่านักร้องเท่าไหร่หากเป็นค่าคนคุมเครื่องอะไรเท่าไหร่หากเป็นค่ารถค่าอาหารเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่เราจะต้องทำประกาศนะครับประกาศรายการค่าต่างๆที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยให้กับทีมงานที่ไปนะครับตัวนี้แล้วอันที่6เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทรัพย์สินของสถานศึกษาคืออะไรเรามีห้องประชุมเรามีโดมเรามีรถเขามาขอยืมรถเขามาขอเช่ารถไปนะครับเขามาขอใช้อาคารของประชุมเขามาขออะไรต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกันแนวทางก็จะทำเหมือนกับข้อที่5ก็คือจะต้องกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนหักก่อนแล้วค่อยออกใบเสร็จรับเงินให้เขาหักก่อนแล้วก็เอาไปเสียรับเงินให้เขาข้อที่7ครับดอกผลไปฝากธนาคารไว้มันมีดอกเบี้ยเงินมีดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ทั้งหมดแล้วข้อที่8รายได้อื่นๆนะจากตามข้อที่5องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้แก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องโดยผ่านความเห็นชอบนะตัวนี้บรรยายข้อที่ผ่านมาได้เลยที่เรียกเก็บจากนักเรียนนะครับในบรรดาเงินรายได้เหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันเข้ามาเนี่ยโรงเรียนจะต้องออกใบเสร็จและโอนเงินและนำเข้าเงินบัญชีเงินโรงเรียนนะครับตัวนี้คือเป็นเงินรายได้นะเงินรายได้ที่เข้ามาไอ้ที่เป็นกรอบเป็นกำหน่อยก็คืออันแรกที่กรมเขาส่งมาก็คือเป็นเงินรายหัวเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเงินค่าชุดนักเรียนเงินอะไรต่างๆน
นะครับเงินปัจจัยพื้นฐานเงินอะไรต่างๆนะครับในข้อที่7เขาบอกว่าเงินตามข้อ6แกเรียกเก็บเฉพาะเรื่องเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องที่โรงเรียนเรียกเก็บคือสอนเติมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาจากประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพบริการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนะครับซึ่งต้องไปเป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและผู้เรียนโดยในการที่เก็บคำนึงถึงฐานะความเป็นอยู่ของฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ์เบิกด้วยนะไม่ใช่จะมีตำรวจที่ไปเก็บก็เก็บอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงอยู่ในเรื่องเปรียบเขานะครับทางนี้โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนะตัวนี้ไปหนังสือได้ไหมไปที่เป็นนะไปดูไปมีไหมตรงส่วนไหมก็จะให้ดูหนังสือวอร์หนึ่งสามตอนสี่นะครับโอเคนะหนังสือเนี้ยเราวันนี้27มีนาเห็นไหมอยู่กรมส่งเสริมเนี่ยพอระเบียบออกมาวิธีการที่จะทำแต่ละข้อเขาจะนั่งทำหนังสือซักซ้อมมาให้ตามตลอดเพราะฉะนั้นไอ้นี่ถ้าเราจะไปเรียกเก็บเป็นเงินรายได้กราฟข้อ6ตามข้อ6วงเล็บ5เขาจะบอกวิธีการเลยว่าอธิบดีเขากำหนดว่าอะไรบ้างเพราะเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกำหนดต้องเลื่อนดูสินะครับนะเขาจะมีตัวอย่างมีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะเขาไม่ปล่อยให้เราทำสเปซสบายนะครับก็มีหนังสือซักซ้อมมาอะไรลงไปนะครับนะครับเป็นหนังสือนะครับตัวนี้นะหลักข้อ6เรียก4เรียก5นะที่จะเรียกเก็บเพื่อเกินที่จะก็เป็นเงินพิเศษโอเคครับนะโดยบอกว่าทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและก็นักเรียนด้วยนะครับนะแล้วก็ให้คำนึงถึงฐานะด้วยนะครับของคนที่มีสิทธิ์เปิดของคนที่ไม่มีสิทธิ์เปิดด้วยไม่ใช่ว่าจะเหมาเข่งเอาอย่างเดียวนะครับในข้อต่อไปเรื่องต่อไปครับและเขายังมีไว้ในระเบียบให้ด้วยอีกว่าในกรณีที่เรียกเก็บแล้วปรากฏว่ามีนักเรียนยากจนนะเราอาจจะใช้ข้อที่8ก็คือในกรณีที่มีเหตุพิเศษคณะกรรมการอาจยกเว้นให้กับผู้เรียนนะครับอาจยกเว้นคณะกรรมการในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการสาขานะครับอาจยกเว้นให้กับผู้เรียนเป็นเฉพาะรายไปนะครับไม่ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้พูดง่ายๆก็คือข้อ8เขาก็ยังเรียนเห็นว่านักเรียนบางคนก็อาจจะยากจนฐานะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเป็นค่าที่เราเรียกเก็บเพิ่มพูดง่ายนะไปเรียกเก็บค่าห้องเรียนภาษาอังกฤษเรียกเก็บค่าอะไรต่างๆนะก็ใช้การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับเป็นข้อยกเว้นให้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นหมวดเงินรายได้ก็จะมาแบบนี้นะเงินรายได้ก็จะมีข้อ6ข้อ7นะเป็นกติกาว่าจะเรียกเก็บมันต้องมีดูความสมัครใจด้วยนะดูคนที่มีไม่มีสิทธิ์เบิกด้วยนะนะแล้วข้อที่8ถ้ามันยากจนจริงๆก็ยกเว้นให้มันเถอะในเรื่องของเงินพวกนี้นี่คือหมวดของเงินรายได้นะครับนะเมื่อรู้แล้วว่ามีเงินทำยังไงถึงจะใช้เงินได้ก็ใช้ตามข้อ11ครับทั้งหมดทั้งสิ้นเขาเรียกว่าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษานะครับข้อที่11บอกว่าเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับจ่ายตามกิจการของสถานศึกษานะครับกิจการของสถานศึกษาคืออะไรจัดการศึกษานะนะจัดแหล่งของสถานศึกษาให้จัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมนะให้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นไปทุกโรงเรียนเขาก็จะได้พูดถึงกันตลอดว่าต้องมีโครงการที่จะใช้เงินนะโครงการที่จะใช้เงินเนี่ยต้องทำโครงการนะไม่ใช่ผอ.เขานั่งคิดเอาเองนะมันมีกฎหมายในข้อ11บอกไว้ว่าจะใช้เงินรายได้สถานศึกษาได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนถึงจะใช้ได้นะเหมือนกับผมมาใหม่ๆนะครับผมมาที่บ้านเฝ้าใหม่ๆกูงานอนามัยผอ.ค้างถูกข้อซ่อมบานเกล็ดตั้งแต่ผอ.หลายคนแล้วผ่านจนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะ
ได้ซ่อมบานเกล็ดหน้าประตูทางเข้าเลยเพราะเด็กมันก็ถ้าล็อกได้ก็จริงเด็กมันก็จะเอามือมาล้วงแล้วก็เปิดประตูได้เหมือนเดิมค่ะเอาแล้วเรามีโครงการไหมล่ะแล้วเรามีโครงการไหมไปเปิดดูหนูจะรู้ได้ยังไงคะเอาแล้วหนูไม่รู้ผมก็จะรู้ได้ยังไงล่ะทีนี้นะเขาก็เลยไปดูเขาก็ดีใจเขาขึ้นมาพอครับมีเงินโครงการอยู่5,000ก็ทำสิเขาก็ได้ทำนะเขาได้ซ่อมกระดูกในปีที่ผมออกมาเนี่ยนะเขาก็ไปทำแล้วจะทำยังไงเอาวิธีทำมันไม่ยากหรอกเราดูพอรู้จักช่างไหมแล้วอธิบายช่างเขาด้วยนะว่าทำงานกับโรงเรียนไม่ใช่ทำเสร็จวันนี้เรื่องก็ได้ตังค์เลยไม่ใช่มันก็ต้องมาทำเรื่องบึกเรื่องอะไรกันก่อนก็ไม่ขอสัญญาว่าคงจะไม่เกิน4-5 วันถ้าประหนูมีเอามาเลยเขาก็จะเอามาเอาช่างมาซ่อมจริงห้องพยาบาลก็ได้ซ่อมเพราะเขามีโครงการหรือกิจกรรมแต่โครงการถือไว้นะแล้วจะใช้กันได้ไม่ใช่ต้องเอาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณสถานศึกษาก่อนต้องเอาไปบรรจุไว้ในแผนประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาก่อนนะครับมันอยู่ในแผนงบประมาณประจำปีการศึกษาแผนงบประมาณมาจากไหนล่ะแผนงบประมาณมันก็จะมาจากแผนแม่บทซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังใช้อยู่ก็คือแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2565ตอนนี้กำลังถืออยู่นะและกำลังจะหมดไปเรียบร้อยแล้วก็คือในจากแผนแม่บทตัวนี้ก็คือพอสิ้นปีงบประมาณ2565ปั๊บแผนแม่บทตัวนี้ก็เจ๊งนะก็เลยเมื่อวานนี้2 วันที่ผ่านมาก็เลยได้ไปพาให้โรงเรียนบ้านหันเขาทำแผนแม่บทแผนพัฒนาการศึกษาของเขาก็คือแผนปี66ถึงปี70ตัวอันพาเขาทำนะครับ2 วันที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกทำนะหนังสือเขาสั่งซักซ้อมให้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา2566ถึง2570เขาสั่งมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12 มกราคม62หนังสือว268ของ68นะครับน่าจะอยู่ประมาณ12 มกราคม62เอ้ย664ก็ดี64นะครับเขาสั่งมาตั้งแต่ต้นปีแล้วบอกให้ทำแผนน่าจะของมันเอาของส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแผนตัวนี้นะครับโดยบรรจุไว้ในแผนประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาเพราะฉะนั้นมาวันนี้ปี65แผนของเราเพิ่งเปิดไปใหม่ก็ไปดูว่าเรารับผิดชอบโครงการอะไรเขาเอาไปไว้ในแผนปีงบให้หรือยังถ้ามีอยู่ในแผนปีงบผมก็บอกให้อยู่ในแผนก็ดำเนินการไปได้เลยนะอย่างผมคงพิจารณาไปแล้วแผนเมื่อกี้เนี่ยแผนปีงบประมาณแล้วผมก็ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมประกาศใช้เรียบร้อยแล้วก็อย่างง่ายๆกลุ่มสาระผมก็ให้กลุ่มสาระ20,000ไปผมก็ให้ไปละ20,000ไปส่วนโครงการอะไรก็ขึ้นมาตามความจำเป็นนะขอปีนี้ของผู้รับผิดชอบศิลปะของเขาหอศิลป์มันค่อนข้างที่จะสุดโทรมมากกว่าครับผมต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทาสีทำอะไรทำส่วนยงส่วนดอกอะไรใหม่เขาก็ขอมา40,000 ถึง 40,000แล้วเขาก็ให้ไปที่ประชุมฝ่ายก็ต้องมัดก็อยู่ในแผนตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการที่เขาจะสามารถที่จะเขาที่จะทายเงินพร้อมที่จะทายเงินได้แล้วเพราะเขาไปอยู่ในเพราะเขาเขียนโครงการและเอาไปบรรจุไว้ในแผนประจำปีงบประมาณนะครับโดยผ่านความเห็นชอบของใครครับแผนประจำปีไม่ใช่เกียรติแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่นะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการศึกษาก่อนเพื่อให้ความเห็นชอบเสร็จใครและให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ประกาศนะครับกรรมการสถานศึกษาไม่ได้มีสิทธิ์อนุมัติคงแผนประจำปีงบประมาณนะมีสิทธิ์แค่เห็นชอบส่วนคนที่จะให้ประกาศใช้ก็คือหัวหน้าสถานศึกษาขอโรงเรียนประกาศได้ไหมขอโรงเรียนประกาศได้ไหมขอโรงเรียนประกาศไม่ได้นะครับไม่มีผลตามกฎหมายนะระเบียบที่ข้อที่11บอกท่านเตือนว่าคนที่จะประกาศได้ก็คือหัวหน้าสถานศึกษาและทำไงล่ะบอกก็เสร็จอยู่ก็นางสัตนานัทยาลังการผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์กวิทยาก็คงเรียกคล้ายๆว่าหัวหน้าสถานศึกษาเท่านั้นก็จบแล้วทำไมบอกว่าต้องทำยากมากเกินระเบียบตัวนี้เขาใช้กับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไม่ได้บอกว่าให้ใช้กับโรงเรียนอบจเขาบอกที่ไหนมีองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วมีโรงเรียนอยู่ต้องใช้ระเบียบนี้ครับอย่างเช่นอบตเขามีอะไรครับเขามีศูนย์พัฒนาเด็กเล่นเขามีผอ.ไหมครับอยู่นั่นไม่มีของเขาก็คือเป็นวาระศูนย์ใช่ไหมเพราะนั้นระเบียบนี้มันใช้กับทุกคนเขาก็เลยต้องเขียนคำกลางๆไว้ก็เลยใช้คำว่าหัวหน้าสถานศึกษา
ป็นผู้ประกาศใช้นะครับเพราะนั้นเวลาประกาศตัวนี้ลอยออกก็สอบผู้บริหารบ่อยนะลอยออกบ่อยนะก็หลายคนมานั่งสอบพอกูก็ต้องการพอสินะลอยออกบ่อยนะเห็นไหมพนักงานสารอ่ะเห็นครับนะเพราะฉะนั้นมีเงินมาจากไหนไปดูในเรื่องเปรียบข้อที่6นะข้อที่6ตั้งแต่6วงเล็บ1จนถึง6วงเล็บ8เห็นมีแบบนี้แบบไปดูนะครับเสร็จรู้ว่ามีเงินก็จะต้องเอามาที่จะใช้ก็คือจะต้องมาเข้าสู่ข้อที่11ก็คือมาเริ่มเขียนโครงการหรือกิจกรรมแล้วเอาไปบรรจุไว้ในแผนประจำปีงบประมาณโดยกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแล้วผอ.หัวหน้าสถานศึกษาหรือผอ.ประกาศใช้เราก็พร้อมที่จะใช้เงินได้แล้วนะตอนนี้มีโครงการแล้วทีนี้จะใช้ไปซื้ออะไรได้บ้างดูตามบทที่2รายจ่ายของสถานศึกษาข้อที่9นะครับข้อที่9ข้อที่9มันจะพูดในเรื่องของรายจ่ายมีทั้งหมด15ข้ออย่างที่ผอ.บอกในตัวเดิมที่เป็นระเบียบพ.ศ. 2551มันจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อซึ่งค่อนข้างที่ใช้ได้ตัวน้อยมากนะใช้ได้ไม่กี่อย่างใช้ได้อยู่ข้อเดียวข้อ2มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือจัดซื้อสื่อวัสดุคุรุพันธ์เท่านั้นเองนะครับซื้อวัสดุคุรุพันธ์นะสามารถใช้ได้นะครับในส่วนของระเบียบ2551นะครับค่าใช้จ่ายอันแรกค่าใช้จ่ายอันแรกก็คือค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐอุดหนุนจากรัฐครับพอบอกแล้วมันมี2โครงการเมื่อกี้ที่อุดหนุนจากกรมส่งเสริมก็คือโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นมี2โครงการนี้เพราะฉะนั้นมันมี2คำที่เกิดขึ้นในข้อที่1ก็คือตามรายการหรือวัตถุประสงค์เงินตามรายการคืออะไรเงินตามรายการก็คือเงินที่มาตามโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการไหนใช้รายการนั้นครับอย่าไปใช้มั่วรายการหนังสือเรียนก็ต้องไปซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนรายการอุปกรณ์การเรียนก็ต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนนะให้เด็กไปซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก็เอาเงินให้เด็กไปซื้อชุดนักเรียนรายการไหนใช้รายการนั้นครับเงินรายหัวเงินรายหัวนี่แหละที่บอกว่าจะเอามาซื้อสื่อซื้ออะไรให้กับพวกเราให้สอนนักเรียนนะรายการไหนใช้รายการนั้นครับเงินตัวที่2ก็คือเงินตามวัตถุประสงค์เงินตามวัตถุประสงค์มาจากโครงการอะไรมาจากโครงการส่งเสริมการจัดส่งเสริมจากภาคงานจัดการศึกษาท้องถิ่นวัตถุประสงค์ไหนใช้วัตถุประสงค์นั้นเขาส่งมาให้มาปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด100,000 บาทก็ต้องเอาไปปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดเขาเอามาบอกว่าแหล่งเรียนรู้นะ50,000ก็ต้องไปทำแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่ไปศึกษาครูงานแหล่งเรียนรู้นะเขาบอกว่าให้เอามาจัดทำแหล่งเรียนรู้อย่าตีความหมายไม่ผิดอีกเฮ้ยจะพาเด็กไปเที่ยวแล้วแหล่งเรียนรู้ 50,000 ต้องเป็นผ่อนผันไม่ได้นะมันต้องเอามาจัดทำแหล่งเรียนรู้นะ 50,000 ก็เลยบอกว่าวัตถุประสงค์ใช้วัตถุประสงค์นั้นเขามีโครงการรับให้ทำอะไรเราก็เขียนโครงการตามเขาได้เลยนะอย่าไปแก้อย่าไปเปลี่ยนเขาก็บอกให้ทำอะไรต้องทำตามนั้นเพราะนั้นมีอยู่2อย่างครับเนี่ยเงินท่อนี้ก็คือเงินที่ได้เป็นเงินหลักๆของโรงเรียนเลยก็คือเงินใน6วงเล็บ1ก็คือที่ส่งมาจากกรมนะครับวงเล็บ1ที่มีกสขวงเล็บกวงเล็บขนะครับก็เอามาใช้ตามข้อ1ครับใช้ตามข้อ1รายการไหนใช้รายการนั้นวัตถุประสงค์ไหนใช้วัตถุประสงค์นั้นเท่านั้นเองครับเงินเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นพอเท่านั้นพอนะมันก็จะไม่ผิดระเบียบเลยมันก็จะไม่ผิดระเบียบนะครับอันที่2ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการนะครับเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงเดี๋ยวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปสําหรับการศึกษาบริหารงานทั่วไปไม่ใช่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่โรงเรียนนะเป็นงานที่อธิบดีกรมส่งเสริมได้กําหนดแนวทางนะอย่างเช่นพวกเรียนพิเศษพวกเรียนคอร์สอะไรอังกฤษห้องเรียนพิเศษคณิตอังกฤษที่เก็บเงินเพิ่มนะค่าจ้างไอ้คนทำความสะอาดเนี่ยนะผ่านโรงทำก็ไม่สะอาดเป็นจ้างบริษัทมาทำดีกว่าชวนผู้พร้อมออกตังกันหน่อยจะได้ห้องน้ำที่สะอาดสะอาดให้ลูกๆของเราใช้ผู้พร้อมโอเคจ่ายออกมานะครับเขาก็ต้องกำหนดว่า
ไปขอเขาในข้อสองเนี่ยไปขอเขามาทำอะไรก็ต้องจ่ายตามรายการที่ขอเขามานะจ่ายตามนั้นคือเป็นเรื่องการขอนั้นเรื่องอะไรนั้นเป็นจะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเองนะมันจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีเขากำหนดในหนังสือวอร์3424ลงวันที่27 มีนาคม 2562ตัวหนังสือเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าไงถ้าอยากจะพากันเก็บก็ลองไปศึกษาหนังสือดีๆในหนังสือเขาจะให้ตัวอย่างมาครบนะให้ตัวอย่างมาในส่วนของตัวอย่างใบเสร็จตัวอย่างก็อะไรต่างๆมีครบนะครับค่าใช้จ่ายอันที่3ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสาขาค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตัวเองตามหลักสูตรสาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเขาโอนมาให้ตลอดใช่ไหมนะครับกิจกรรมผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนนะเขาสั่งให้จ่ายได้กี่เรื่องครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวพอจะสั่งถ้าพวกเราไม่รู้เราก็จะไม่มีสิทธิ์เราก็จะเข้าถึงสิทธิ์ที่จะเอาเงินนั้นไปพัฒนาเด็กได้นะพอบอกอย่างที่โรงเรียนถ้าจะเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยเด็กไม่เรียนมาถามจะมาถามพอได้ไงพอไม่ได้รับผิดชอบเงินส่วนนี้ต้องไปถามคุณครูไปที่เขาอยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปถามเขานะบางเงินก็เป็นหลานชายผมที่เนี่ยนะมันก็ไปทำอะไรขึ้นมาก็ต้องไปเรียกมาคุยด้วยเขียนโครงการไปปีนี้เอาเท่าไหร่ก็เขียนไปเที่ยวผมบอกว่าจะพาไปเที่ยวไหนไม่ใช่หน้าที่ของพอเราไปถามครูที่รับผิดชอบเขาดูเขาจะพาไปไหนก็ตามเขาแค่เล่นเขามีเงินอยู่เขาก็ต้องเขียนมาเขาประมาณนั้นเพราะนักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับ4อย่างแต่มีมาเพิ่มตอนนี้ก็คือในเรื่องของสถานการณ์โควิดก็เลยมีหนังสือสั่งการไปที่โรงพยาบาล1764โรงพยาบาล17 มิถุนายน 63ว่าสามารถเอาไปจ่ายเป็นค่าโควิดด้วยได้นะซื้อวัสดุนะซื้อวัสดุเท่านั้นนะไม่มีครุภัณฑ์นะไปดูหนังสือดีๆซึ่งสำหรับรายจ่ายโควิดนะครับซื้อวัสดุมาจัดทำสื่อการสอนแบบฝึกรายงานหรือเป็นค่าน้ำมันรถให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้นะครับไม่มีครุภัณฑ์นะนะดูหนังสือตัวหนังสืออ่ะมาดูรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราได้รู้ว่าพวกเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเรียกโอเคนะครับนี่ไงหัวกระดาษขึ้นใบพัดเลยนะรายการเงินตามรายการครับมีค่าอะไรหมดนะมาเลือกค่าหนังสือเรียนรายการไหนใช้รายการนั้นครับนะอุปกรณ์การเรียนนะค่าเครื่องเรียนนะเพื่อนไปเลยครับหาที่กับพระราผู้เรียนอยากจะพาหรือไปไหนต้องคิดคิดแบบนะหาที่กับพระราผู้เรียนทำอยู่4อย่างทำอยู่4อย่างกิจกรรมวิชาการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมบริหารอีกบริการที่อยู่ในสารสนเทศพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวได้กี่ครั้งต่อปีครับใช้เงินหมดนะ3รายการแรกนะครับรายการแรกทำให้เขาทำให้กับผู้เรียนอย่างน้อย1ครั้งต่อ1คนต่อ1ปี3รายการแรกนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมวิชาการนะไม่ใช่ค่ายวิชาการนะครับไม่ใช่เข้าค่ายนะเอาเด็กนักเรียนมารวมกันเข้าค่ายตัดเสื้อให้นักเรียนแจกเสื้อครูอ้าวค่ายอิงลิชแคปไม่ใช่นะจะต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในส่วนของวิชาการนะครับนะครับไม่ใช่มาเอามาเข้าค่ายแล้วเบิกเงินค่าค่ายเบิกค่าวิทยากรชั่วโมงละ600ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะถ้าเอานักเรียนมาแล้วไปเบิกค่าวิทยากรผิดเต็มๆเลยนะครับนะชั่วโมงละ600ผิดเลยนะถ้าเอานักเรียนมาเนี่ยการอบรมให้กับนักเรียนเขาใช้คำว่าค่าสอนพิเศษได้ชั่วโมงละ200เท่านั้นอ่ะได้ชั่วโมงละ200เท่านั้นอ่ะนะครับเพราะกิจกรรมพวกนี้3ตัวนี้ทำ1ครั้งอย่างน้อย1ครั้งต่อ1คนต่อ1ปีส
วนกิจกรรมที่4กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำจากน้อย40ชั่วโมงต่อ1คนต่อ1ปีนะครับ40ชั่วโมงนะต่อ1คนต่อ1ปีเพราะลักษณะการเขียนคุณเบิกเงินตรงนี้มันจะต้องตัวไอ้ที่4เนี่ยจะต้องออกมาเป็นชั่วโมงให้ได้นะเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากน้อย40ชั่วโมงให้กับนะเพื่อให้บริการเนี่ยถ้าจะไปซื้อหรือไปซื้อคอมใหม่หลายคนไปซื้อคอมหรือไปซ่อมคอมนี้เพื่อซ่อมคอมเพื่ออะไรก็คือเพื่อใช้ในกิจกรรมขนาดตัวเองมันก็ใช้ได้แหละใครที่จะซื้อคอมใครที่จะซ่อมคอมนะครับก็คือตอบขอเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับพอนะครับพอนะผมจะทำห้องคอมเพื่อที่จะบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามหมวดเงินกิจกรรมผมไม่เอาเงินลายหัวกับเพื่อนหรอกผมเห็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยนะเดี๋ยวพอที่โอนล่าสุดเมื่อกี้4แสนกว่าบาท2เทอมก็ร่วมเกือบ8แสนนะนะแต่ผมก็บริหารจัดการโดยจับเป็นคู่นะผมก็จะเอาตัวนี้มาคู่กับตัวนี้นะพาเด็กไปเที่ยวเขาไปเที่ยวมันหมดเยอะละก็เหลือไว้สัก4ถ้า5หมื่นให้เขาซ่อมความแต่ที่เหลือก็พาเด็กไปเที่ยวซะไอ้ตัวนี้ก็เข้าค่ายลูกเสือเดี๋ยวเขาก็กับคุณธรรมก็ไว้ด้วยกันก็เหลือไว้สัก 3-4 หมื่นให้คุณเต้ยปกครองคุณธรรมให้กับเด็กที่เหลือก็เป็นค่ายพักแรมลูกเสือค่ายอะไรต่างๆนะกอดออะไรต่างๆความเพียรประโยชน์นั่นแหละใจให้เขา 300,000 กว่าทุกปี 300,000 กว่านี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปดูรายละเอียดตัวนี้มาโอเคครับดูชื่อโควิดด้วยก็ได้ครับดูชื่อโควิดก่อน1764เห็นไหมคือถ้าพวกเรารู้ว่ามันทำอะไรได้พวกเราจะใช้เงินได้นะครับดูมันมีหนังสือสั่งการมาในเรื่องของโควิดอยู่นะครับหนังสือสั่งการโควิดครับป1764ลงวันที่17มิถุนายน2563ช่วงนั้นโควิดเริ่มระบาดช่วงเมษาใช่ไหมครับครั้งแรกๆมีนาเมษาวันที่2ที่3 2 3เมษาปีนั้นน่ะผมมาผมพาครูไปเที่ยวเชียงคานพอดีครูบางคนก็เริ่มรู้ตัวว่ามันมีโควิดก็ไม่กล้าไปที่ช่วงไอ้นักมวยเวทีมวยที่มันแรงแรงเลยกำลังจะขึ้นรถอะไรก็เหมาได้ค่าที่พักก็จ่ายแล้วโควิดกำลังจะมาเอาไงเสียงเป็นเสียงก็พากันขึ้นรถไปเที่ยวนะครับเชียงคานกลับมาก็มาเห็นหนังสือที่จะตั้งจ่ายโควิดเอาเรื่องลงไปครับนะท้ายนี่เขาจะบอกนี่ยาวนะนี่เพิ่มเติมกิจกรรมที่5ก็คือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์โควิดและปฏิสื่อเนี่ยเมื่อกี้อ่ะท่านผอ.ราชการบอกว่าไอ้ระบบที่บอกว่าใช้โอเคไหมผมก็บอกโอเคมันก็ดีนะแล้วก็ครูก็สามารถทำก็เลยใช้เงินโควิดได้ไหมบอกว่าได้ตัวนี้เขาก็บอกท่านดีก็ผมจะมีข่าวดีบอกผมจะซื้อไม้พวกรอยท้ายนะครับนะแล้วมันจะช่วยได้เยอะนะครับคุณเต้ยยังชอบเลยผมเกมนี้นะครับเขาทำผลิตอะไรถืออะไรต่างๆได้เลยบอกว่าถ้ามันมาก่อนเที่ยวชาญผมจะเอาเรื่องที่เอาระบบที่พอทำเนี่ยจะไปดีเป็นส่วนหนึ่งในผลงานของเขาก็พอดีเกยเข้ามาทำก็เสร็จก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะก็เลยไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปนะครับของครูถ้าได้มาจริงๆนะครับของโรงเรียนบ้านเป้าเขาจะทำยูทูบนะวิธีการใช้ระบบนี้อยู่การเข้าไปสอนออนไลน์ทำยังไงการเข้าข้อกรรมข้อสอบทำยังไงเขาลงไว้ทั้งหมดละเอียดพอสมควรนะครับละเอียดพอสมควรการทำข้อสอบในการตั้งค่าการสอบออนไลน์ทำยังไงอะไรต่างๆเขามีแล้วก็จะปรึกษาก็ได้นะครับไปคุยกับคุณเต้ยก็ได้หรือพี่ชอบพัดก็ได้ตอนนี้ผมแทบที่จะไม่รู้เรื่องตัวระบบเลยแต่ก่อนเนี่ยรู้เพราะว่าต้องลงมือทำเองแต่พอมาอยู่บ้านเป้าพอเอามาให้เขาครูเขาไปนั่งทำรวมกันช่วยกันทำต่างๆแล้วเขาก็มาบรรยายให้กันฟังเอาไปมาข่มตัวงานเลยก็เลยไม่รู้เรื่องโปรแกรมนี้เลยนะครับตอนนี้ถ้าจะทำแต่ก่อนแต่สอนทำแผนการสอนแล้วผมต้องสอนครูพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมจำไม่ได้แล้วชอบทำกันเองเลยนะเขาบอกกันวิธีการที่จะแทรกคลิปที่เป็น YouTube ให้กับนักเรียนอะไรต่างๆเขาบอกกันครับทำนะครับเวลาปีจะต้องทำยังไงเวลาเลือกชื่อนักเรียนรายวิชา SDMLD จะต้องทำยังไงเขาก็บอกกันนะครับจัดตารางสอนง่ายเลยนะให้กลุ่มสาระต่างคนต่างทำต่างคนต่างบอกไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งทำกลุ่มสาระแต่ละคนทำช่วยกันนะก็ตารางรายวิชานะครับ
ป็นค่าใช้จ่ายในการประสิทธิการเรียนการสอนไปงานกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ระบาดนะครับค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมบ้านเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงกระจายรายได้นะค่าพานะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเรื่องนะครับของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารงบประมาณในการจัดการค่าใช้จ่ายนี้เป็นไปด้วยจึงขอแยกให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางนี้พร้อมกับกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการนี่ไงครับนะถ้าเกิดกิจกรรมขณะผู้เรียนเหลือก็ขอเบิกขอว่าสิจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเบี้ยเลี้ยงให้นักอ.เพราะวันนี้จะไปตั้งแต่7 โมงเช้าจะกลับทุ่มหนึ่งนะก็เลยต้องขอเบี้ยเลี้ยงนะค่าน้ำมันรถนะนี่พวกเรารู้ระเบียบเราก็สามารถที่ไปได้นะครับโอเคครับวันที่3แล้วนะครับได้จ่ายวันที่4ค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาครับไอ้ระเบียบปี51ไม่มีครับอยู่นี่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีก็บอกอยู่ว่าเขาบอกว่าให้พานักเรียนไปทัศนศึกษาอย่างน้อย1ครั้งต่อ1คนต่อ1ปีแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ใช้เงินได้นะไอ้ก่อนน่ะ51เพราะฉะนั้นเวลาจะไปก็ต้องขอนายกให้มอบอำนาจให้ตามข้อ9เล็บ5ให้จะพานักเรียนไปเที่ยวแต่ระเบียบ62เขาบอกมาชัดเจนว่าในวงเล็บ4เขาบอกข้อ9เล็บ4เขาบอกว่าจ่ายเป็นค่าพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาได้มีอะไรบ้างล่ะพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาจ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้างเอารถใช่ไหมครับเอารถนี่นะพาเด็กไปในช่างก็อดข้าวอดน้ำนี่นะจ่ายเป็นค่าอะไรให้มันได้ครับที่กว่าจะพากลับมาอีกทีลงเซเว่นทีละเซเว่นแตกเลยนะครับโรงเรียนไหนไปเลยตรงนั้นเซเว่นบูมมากกับการเซเว่นมีความสุขนะกับวงเงินโครงการกิจการพัฒนาผู้เรียนนะครับไม่ใช่ว่าทั้งเซเว่นทั้งครูทั้งนักเรียนแย่งคิวกันเลยนะนะสุดท้ายครูต้องไปยืนต่อคิวกับเด็กนักเรียนครับเพราะไม่กล้าแทรกมันตายมันนะนะมีค่ารถนะพาเด็กไปมันก็ต้องมีค่าอะไรให้เด็กอีกครับนักเรียนเอาเคลียร์เรื่องอาหารครับจะจ่ายเป็นค่าอะไรให้ชัวร์ๆเนี่ยจ่ายเป็นค่าอาหารให้กับเด็กนักเรียนนะครับได้มื้อละกี่บาทครับจ่ายให้เด็กมื้อละกี่บาทไม่รู้กลุ่มเรียนเยอะก็จ่ายเยอะโรงเรียนไม่มีก็ไม่จ่ายบังเอิญว่าหมดไปกับค่ารถแล้วก็เลยไม่จ่ายต้องรู้ระเบียบไว้นะนะก็จะ240อันที่จ่ายเป็นวันนี้จะเป็นมื้อนะได้มื้อละ50 บาทนะครับมื้อละถ้าไป3ถ้าต้องเลี้ยงเด็ก3มื้อก็คือ150 บาทใช่ไหมครับเดี๋ยวจะต้องทำตารางเวลาออกไปทัศนศึกษาให้คุ้ม1วันได้คุ้มตั้งแต่12 ชั่วโมงเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้ากับเย็นดูเวลาดีๆบังเอิญครับให้นักเรียนไปคนเดียวให้นักเรียนไปเป็นกลุ่มต้องมีอะไรไปด้วยครับเรามีครูไปด้วยแล้วครูได้เท่าไหร่ล่ะฮะครูได้เท่าไหร่ครับเท่ากับนักเรียนกินอิ่มไหมล่ะครู50 บาทเราไปท้องนักราชการก็240อย่างเดียวเอาดีๆนะถ้าอยากได้50 บาทก็ไปพิมพ์ชื่อครูใส่กับนักเรียนแนบท้ายคำสั่งไปราชการท่านจะได้50 บาทเท่ากับนักเรียนเป๊ะแต่ถ้าอยากได้240จากสิทธิ์ของท่านท่านก็ต้องแยกบัญชีอีกคำสั่งหนึ่งคำสั่งให้ครูเป็นราชการเพื่อควบคุมดูแลนักเรียนคนละบัญชีกันเห็นไหมครับถ้าเป็นทบทวนกับนักเรียนไม่ใช่ว่าเด็กนักเรียนได้50ครูแค่นี้อยู่ก็ควร240ไม่ได้เลยถึงบัญชีเดียวกันต้องได้เท่ากันนะครับกับสายเดียวกันเพราะนั้นก็คือเด็กได้มื้อละ50 บาทครูได้240 บาทโอเคข้อ4ข้อ5ครับข้อ5ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนค่าใช้จ่ายในการรับนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะบอกไว้ว่าว่าจ่ายไปค่าแข่งขันกีฬาไม่ได้ระเบียบมันมีอยู่ข้อ5เนี่ยวอนะเข้าดูดีๆนะครับขอใช้คำว่าร่วมนะขอใช้คำว่าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาก
การแข่งขันทักษะทางการศึกษาภายในและภายนอกประเทศไปให้หมดครับแต่ไปได้แค่ไปร่วมครับจัดยังไม่ได้จัดยังไม่ได้ไปร่วมกับเขาได้ได้นะไปร่วมกับเขาได้อาดูที่โดยที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบตัวนี้ครับนะเป็นไปตามระเบียบตัวนี้ระเบียบที่ว่าด้วยโอเคครับระเบียบที่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันพ.ศ. 2559ครับเป็นไปตามระเบียบนี้ถ้าไปร่วมกับเขาได้ทั้งหมดครับได้แม้กระทั่งชุดซ้อมได้แม้กระทั่งค่าเบี้ยเลี้ยงซ้อมค่าแข่งขันชุดแข่งขันได้หมดครับแต่ประจักษ์เองไม่ได้แต่ไปร่วมกับเขาได้นะแต่ไปร่วมกับเขาจะต้องเป็นร่วมกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเท่านั้นนะบ้านเป้าจัดสมมติโรงเรียนบ้านเป้าจัดได้ทุนบอกสามารถที่ไปร่วมได้ไหมครับสามารถไปร่วมได้ไหมครับได้แล้วก็เบิกอะไรได้ทั้งหมดครับเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับภูเขียวจัดหลักที่นี้โรงเรียนภูเขียวจัดแข่งขันกีฬาไม่ได้นะครับนะไปได้อยู่แต่เบิกไม่ได้นะไปได้อยู่แต่เบิกไม่ได้ตามระเบียบนี้นะลองไล่ระเบียบไปยาวดูนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับว่าจะให้เบิกเป็นค่าอะไรได้ค่าอาหารค่าจัดการอะไรต่างๆนะไล่ดูไปกันยาวเลยนะเครื่องดื่มได้ไม่มีการมองเงินรางวัลก็ได้อะไรต่างๆค่าเช่าค่าชุดอะไรไงค่าถ้วยรางวัลค่าอะไรต่างๆมันจะอยู่ในนี้คุณคนที่จัดนะได้ลงไปครับนะถ้าเป็นคนจัดค่าชุดกีฬาอัตราคนละชุดละไม่เกิน200อาหารว่างอัตราไม่เกิน50บาทนะเนี่ยมันมีระเบียบนะในนี้มันจะบอกจัดด้วยเอาขึ้นไปดูหัวกันแบบหัวระเบียบใหม่ข้างบนในนี้มันจะบอกจัดด้วยแต่อย่าลืมว่าระเบียบข้อที่5ของระเบียบว่าในเรื่องรายจ่ายเนี่ยมันบอกแค่ว่าไปร่วมนะเพราะฉะนั้นไอ้คำนี้เราไม่มีสิทธิ์ใช้ในการจัดงานเราจะมีสิทธิ์ใช้แค่เข้าร่วมนะเพราะระเบียบมันจะบอกว่าจัดสามารถซื้อเอาถ้วยรางวัลอะไรต่างๆนะที่จัดกีฬาสีจัดยังไม่ได้อยู่นะครับนะกลับไปดูที่เดิมนะนะครับข้อที่1ถึงข้อที่5เป็นระเบียบที่เกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดเป็นระเบียบที่เกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดคือนักเรียนเราสามารถใช้เงินกับนักเรียนกลุ่มนี้ได้เลย5ข้อนี้ใช้ใจในแนวทางนี้นะครับข้อที่6ครับค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการส่งบุคลากรกองชายเข้าร่วมรับการฝึกอบรมนะส่งครูไปอบรมสามารถจ่ายได้แต่ก่อนจ่ายไม่ได้นะแต่ก่อนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการฝึกอบรมนะครับส่วนบุคลากรประธานการเข้าฝึกอบรมกูจะจ้างได้ไหมล่ะให้กูจะจ้างไปอบรมได้แต่มีเรียนกับเขาอยู่เนาะนะกูอัตราจ้างจะมีอยู่สองประเภทนะหนึ่งอัตราจ้างที่อบจที่ต้นสังกัดเป็นคนจ้างตัวนี้เขาไปไหนได้มีสิทธิ์เท่ากับกูเหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งโรงเรียนจ้างโรงเรียนจ้างที่ไม่มีเลขตำแหน่งนะโรงเรียนจ้างที่ไม่ด้วยอำนาจแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถที่จะจ้างครูอัตราจ้างได้แต่ก่อนที่จะจ้างเขาจะต้องทำขออำนาจจากนายกตามข้อ9วงเล็บ14เดี๋ยววงเล็บ14จะถึงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง9วงเล็บ14เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เลยมอบให้ครูขอโรงเรียนจ้างเมื่อจ้างเสร็จมันจะเป็นการจ้างเหมาบริการงานสอนนะมันไม่ใช่ครูอัตราจ้างแบบอบจจ้างมาพอจ้างเหมาปั๊บเราไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งเขาไปอบรมหรือพัฒนาได้เด็ดขาดเหมือนกับพอนักเรียนจ้างเหมาคนมาทาสีอาคารหลังนี้นะเดินไปทาสีปรากฏทาแล้วยังไงก็ไม่สวยด้วยไปอบรมซะเจ้าเดี๋ยวโรงเรียนส่งไปอบรมมันไม่ได้
เพราะงานจ้างเหมาถือว่าผู้ที่มารับจ้างนั้นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพร้อมเรียบร้อยแล้วเก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอบรมพัฒนาเขาเพราะครูอัตราแรกที่เกิดจากการงานจ้างของเรียนเวลาไปไหนเบิก240แบบเขาไม่ได้นะครับเบิก240แบบเขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรียกตำแหน่งที่อบจได้ได้240ได้นะครับนะเข้าฝึกอบรมได้เท่าไหร่ก็ไปดูระเบียบการฝึกอบรมครับ2500ครูคิดไปสิระเบียบเนี่ย 2,557 ครับระเบียบการฝึกอบรมเวลาจะให้เขาไปไหนก็ต้องดูด้วยการเงินมันได้เท่าไหร่จริงไหมระเบียบนี้ก็จะบอกนะครับค่าใช้จ่ายว่าเกิดมีอะไรบ้างเรียกดูสินะครับเจ้าหน้าที่คืออะไรการฝึกอบรมคืออะไรต้องไปดูแล้วรู้ความหมายของการฝึกอบรมหน่อยนะการให้ความรู้หรือการบรรยายนะเพียงฝ่ายเดียวการประชุมเพื่อบริการเขาอธิบายไว้ทั้งหมดไว้ที่นั่นมานั่งครับไปนะครับเป็นค่าอาหารค่าอะไรหัวจะมีหัวนะครับในระเบียบส่งได้ยาวไปนะเนี่ยในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมนะในการฝึกอบรมครั้งนั้นก็จะมีสามารถทำได้ก็คือค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอะไรต่างๆครับว่าสูงเพิ่มอะไรต่างๆค่าไทยค่าอะไรลงไปนะนะเอามาไล่ไปยาวๆนะครับการอาหารอะไรต่างๆค่าที่พักอะไรต่างๆแต่ทุกเกิดอยู่ในนี้นะมันมีระเบียบบอกอยู่โอเคครับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะครับเมื่อกี้นะไปดูระเบียบการฝึกอบรมพ.ศ. 2557ประกอบนะครับว่าฝึกอบรมแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันต่อมาครับค่าวัสดุหรือผู้รูปพันธ์ที่เป็นสื่ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้โต๊ะผอ.เป็นผู้รูปพันธ์เนาะเก้าอี้เป็นผู้รูปพันธ์ใช่ไหมเก้าอี้บอร์ดเดี๋ยวถามว่ามันใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ไหมไม่ใช่พอใช้ให้หมอนั่งทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ผู้รู้พันโต๊ะหัวเก้าอี้หัวตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้นะเงินผู้เรียนยังซื้อไม่ได้นะนะจะทำไม่ได้เพราะนั้นไอ้สีซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ให้ปูนเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนก่อนจะปิดเทอมผมซื้อเก้าอี้ใหม่ให้ปูนทั้งหมด32ตัวนะผมก็ต้องหาวิธีการอื่นนะผมก็ให้เข้าเซ็นเข้าอบรมเนี่ยเซ็นอบรมผมทำหลักสูตรครูมันเกิน20คนนี่ถ้าจะทำอบรมรุ่นเดียวผมก็อบรม2รุ่นแล้วก็เงินค่าพัฒนาครูมานะหมอแมวไปไหนหรอกขอจะไปซื้อเก้าอี้ให้ก็ซื้อได้32ตัวต่อประเทศนั่นจ่ายค่าเข้าอบรมให้ก่อนนะครับนะเป็นครูพันอาดูครูพันนะก็จะต้องอยู่ในบัญชีครูพันพวกนี้นะบัญชีผู้รู้พันตัวนี้อัปเดตล่าสุดก็คือธันวาคม62นะครับนี่บัญชีผู้รู้พันนะธันวาคม62จะซื้ออะไรก็ไปดูในบัญชีนี้นะครับบัญชีผู้รู้พันลองได้เอาผู้รู้พันเพื่อการศึกษาก็ได้ลองดูผู้รู้พันการศึกษาดูเรื่องมีตัวก็อีอย่างที่พอว่าไหมผู้รู้พันการศึกษาดูสารบัญก็ได้นะจะเป็นหมวด12ครับรายการผู้รู้พันนะครับเรื่อยวงเรือนอะไรต่างเครื่องไทยเอกสารต้องเป็นอะไรเครื่องปรับอากาศแบบไหนอะไรต่างๆอยู่ในนี้เครื่องดูดฝุ่นนะตัวบูชาล็อกเกอร์เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดินนะถ้าอยากไปซื้อไปซื้อมาครับมาเด็กสำรวจโลหะใต้ดินที่แท้ก็หาเก็บตังค์ไงนะเผื่อบางทีพวกมีสร้อยคอทองคำหลุดอยู่นะถ้าเห็นผู้ที่เรียนเขาทำอยู่นะเก็บไปเก็บมาเขาได้ก็เหรียญเก่าๆเอาไปขายก็เป็นตังค์อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาให้คุณฟังรถยนต์อะไรต่างๆบัญชีครูพันพวกนี้จะมีนะครับรถยนต์ถ้ามีในบัญชีครูพันแล้วอย่าไปซื้อเกินนะอย่าไปซื้อเกินราคากลางนะครับซื้อเกินราคากลางหมวดที่4หน้า9ครูพันการศึกษานะครับหน้า9หมวด4ตัวนี้มีอะไรบ้างไปดูครูพันการศึกษานะดูนะว่ามันมีโต๊ะเก้าอี้ไหมนะมีจากทำงานจากมีหมดทุกอย่างเนี่ยหุ่นรถหุ่นจำลองนะหุ่นทำก้อนหุ่นจำลองช่วยชีวิตนะผู้รู้พันโฆษณาเนี่ยไม่มีโต๊ะเก้าอี้ต
ดูผู้ผัดสำนักงานก็ได้ลองดูผู้ผัดสำนักงานบนไหนดูบนก่อนผู้ผัดสำนักงานบนที่สิบจะไปดูสิบนที่สิบขึ้นบนก่อนบนสิบเดี๋ยวเลยผู้ผัดสำนักงานมีถังน้ำด้วยนะครับคือถังน้ำไม่ผิดนะผู้ผัดสำนักงานก็จะประกอบไปด้วยแรกครับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเครื่องทำลายเอกสารเครื่องทำลายเครื่องนับธนบัตรเงินเยอะซื้อได้นะครับเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปิดแบบแผนข้าราชการมาเครื่องฟอกอากาศเครื่องดูดฝุ่นเครื่องทันพื้นถังน้ำเห็นไหมถังน้ำซื้อได้แม่แบบพิมพ์สำนักโต๊ะบูชาล็อกเกอร์ตู้เหล็กนะนี่ผู้รับผลสำนักงานมีเท่านี้ครับไม่มีโต๊ะก็มีตัวก็อีกนะครับโอเคครับอันต่อไปครับค่าที่หมอสามารถใช้จ่ายได้นะครับค่าจ้างเหมาบริการงานสวนค่าทำความสะอาดค่ารักษาความปลอดภัยความปลอดภัยค่าพาหนะรับส่งนักเรียนเท่าที่จำเป็นที่ต้องจัดให้มีนะครับเมื่อกี้ผมบอกทำไปบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะจ้างกูในที่นี้ก็มีเรียกบอกได้จ่ายแล้วนี่ข้อเก้าบอกว่าจ่ายเป็นค่าจ้างหมอบริการการสอนเขาบอกให้จ่ายได้ครับเขาไม่ได้บอกมีอำนาจในการจ้างนะเพราะฉะนั้นอำนาจในการจ้างจะต้องทำเรื่องไปขอให้นายกบอกว่าสนับสนุนไม่ได้หรอกบอกทีมเรียนพอมีเงินไหมบอกไปจ้างเองซะแล้วหาเอาเงินจ่ายเลยถ้าบอกว่ามีนั่นคือขั้นตอนการทำที่ถูกต้องนะครับก็จะจ่ายเงินได้ตามนี้นะครับข้อที่10ครับค่าสอนพิเศษค่าสอนพิเศษอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าจะเอาเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วเอาครูจากที่อื่นมาอบรมจะเป็นครูที่อื่นมาอบรมก็แล้วแต่จะจ่ายค่าเป็นค่าตอบแทนวิทยากรไม่ได้จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรไม่ได้นะครับเพราะเราจัดโครงการอบรมให้กับนักเรียนไม่ได้นะครับเราจ่ายได้เป็นแค่ค่าสอนพิเศษเท่านั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่าสอนพิเศษก็คือชั่วโมงละ200สำหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนในระดับอุดมศึกษาได้250ครับชั่วโมงนะมันก็ฝากตรงนี้นะในส่วนของระเบียบดูเป็นมีระเบียบของมันอยู่นะมีระเบียบของมันอยู่เกิดตรงนั่นคือที่ว157ว157ครับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าสอนนะครับค่าสอนพิเศษเอ้ยค่าสอนพิเศษและค่าสอนเงินพนักงานสอนในสถาบันการศึกษาในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา2551ครับตัวนี้มันก็นานแล้วล่ะนะมันมีตารางแนบอยู่ท้ายๆครับบอกว่าเท่าไหร่นะครับระเบียบมันจะบอกหมดนะครับและตารางแนบนี่ครับขึ้นไปอีกนิดนึงนะการสอนระดับมัธยมตอนต้นกับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าอยู่ที่200บาทครับ200บาทแล้วเบี้ยมันมีเป็นค่าสอนพิเศษนะครับเห็นไหมครับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครับ12นะพอหลังจากที่ SEMLD แต่ก่อนมันจะมีอยู่4แนวทางที่เขาให้ทำก็คือ1การความสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาจากการศึกษาในระบบนอกระบบและตามปัจจัยอาศัยแต่ก่อนมันจะมา4พวกนี้แต่พอหลังจากนั้นมาปรากฏว่า SEMLD ในเรื่องของคณะกรรมการสถานศึกษาถูกตัดแต่ระเบียบนี้มาเปิดช่องจ่ายที่จ่ายก็คือจ่ายได้ตามข้อ11จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการสถานศึกษา1เทอมจ่ายได้อยู่2ครั้ง1ภาคเรียนจ่ายได้อยู่2ครั้งได้ครับ1ภาคเรียนจ่ายได้อยู่2ครั้งครั้งละถ้าผู้อาจารย์ไม่ผิดประธานน่าจะอยู่ที่650บาทกรรมการจะอยู่ที่500ถ้าจะไม่ผิดเราเข้าไปดูในตัวหนังสือสิหนังสือแยกนะครับหนังสือแจ้งแนวทางข้างในหนังสือเวลาจะจ่ายในนี้มันจะมีตัวอย่างใบเสร็จรับเงินว่าจะต้องแนบอะไรครบหมดทุกอย่างนะอย่าไปนั่งนึกเอาเองอยู่กับพบต้องอยู่กับท็อปคิดไว้ก็คิดให้ทั้งหมดนะครับนะครับระเบียบเขาบอกนะทำเป็นเนี่ยทำเป็นบันทึกขอยืมเงินสัญญายืมเงินรายละเอียดสำเนาโครงการสำเนาคำสั่งนะหน่วยงานคลังสถานศึกษาจัดประชุมจัดจ่ายค่าเบี้ยประชุมกับพนักงานที่เข้าร่วมประกอบเอกสารดังนี้
จะต้องมีใบโรงพยาบาลใบสำคัญรับเงินสำนักบัตรประชาชนในนี้บอกครับหมดครับในนี้บอกไว้ทั้งหมดอ่านถึงได้หรือไม่นะครับนี่ตัวอย่างไม่ต้องคิดเองนะตัวอย่างเขามีให้ครับนะครับตามหนังสือมาพอมีระเบียบบอกว่าจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้เขาก็มีตัวนี้มีหนังสือสักมีหนังสือสักรอบตามมาด้วยตลอดไอ้ตัวไหนที่เขากลัวเบี่ยงกับเราว่าเราจะทำผิดเขาก็จะมีให้ตัวที่ครับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขนะครับข้อ12ครับค่าใช้จ่ายในการจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาจะเบียดไหมเอาเสียเบียดที่ก่อนเนาะจริงแล้วปกติแล้วผมไม่เบียดในตัวคือยกมานั่งเลยผมมานั่งทานผมทานกาแฟแล้วฟังผมไปเรื่อยนะเดี๋ยวแป๊บอีกทางการเราโอเคเบียดที่ก่อนนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุหรือคุณภาพสำนักงานอาคารสถานที่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะซ่อมได้นะจะต้องจำเป็นเร่งด่วนนะครับจะต้องเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถที่ซ่อมได้นะครับแล้วซ่อมแบบไม่มีโครงการก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับซ่อมแบบไม่มีโครงการก็ได้นะไม่มีโครงการในแผนเลยอยากจะซ่อมแต่มันจะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนนะครับให้กับผู้เรียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของค่าประชุมผู้ปกครองเลยในส่วนของการจัดประชุมนิเทศเลยในส่วนของการประชุมนิเทศในส่วนของการแข่งขันกีฬาในส่วนของการแห่เทียนพรรษานะไปพานักเรียนไปแห่เทียนอ้อมรับยังไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปโดยวิธีการมันก็ต้องมีนะครับช่วงนี้คอยพวกเราพักเบรกก่อนนะครับอีกสัก5 นาทีนะครับ